สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ8ตาหาหุ้นครับประจำสัปดาห์ที่1ถึง5ตุลาคมครับเหมือนเดิมครับก็จะมาแนะนำหุ้นเด่นหุ้นที่ต้องเล่นเลยในสัปดาห์นี้ครับเรียกว่า Stock of the Week ถูกต้องครับผมอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยต้องโดนตัวนี้เลยเป็นไงครับกัฟครับยังไงอาทิตย์นี้ก็ต้องกัฟบอกเลยเป็นตัวไหนไม่ได้ละกัฟนี่ร้อนแรงมากครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องราคานะเอาดูสตอรี่ก่อนแล้วกันครับผมกัฟเนี่ยจริงๆบริษัทเขาน่าสนใจมากนะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ๆเลยพูดว่าเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะครับคือกัฟเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับครับเขาทำหลายอย่างนะครับคือโฮลดิ้งคือไปเหมือนกับว่าไปซื้อบริษัทที่เกี่ยวกับพวกไอ้พลังงานพวกนี้แหละแล้วก็เป็นเหมือนบริษัทแม่แหละแล้วก็มีลูกๆที่ไปทำลูกใช่ครับผมแล้วคือมีบริษัทกัฟ VTP เนี่ยซึ่งเป็นกลางลงมาก่อนกัฟเสร็จปุ๊บกัฟ VTP แล้วก็เขาแยกมาเป็นธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าธุรกิจจำหน่ายไอ้น้ำธุรกิจน้ำเย็นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซกชันของการผลิตไฟฟ้าของเขานะครับคือก็เป็นตัวเด่นของเขาเลยแหละใช่เพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราเล่นงบครับเล่นงบกัฟเพราะว่าเทรนด์เงินบาทเนี่ยมันเริ่มแข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่คือเล่นงบก็คือเล่นงบ Q3 ถูกไหมตอนนี้เราอยู่ Q4 เราต้องเล่นงบ Q3 เพราะว่าตอนนี้เพิ่งต้น Q4 นะครับกำลังจะจบ Q3 ไปเมื่อวานนั่นแหละจริงๆเมื่อวานใช่ครับแล้วเราก็มาลุ้นงบที่จะเกิดขึ้นกันนะครับเราก็มาดูดีว่า Q3 เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้างหนึ่งเลยที่เราเห็นก็คือเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับลองดูจากลองดูจากช่วงต้น Q3 เนี่ยครับค่าเงินบาทเนี่ยมันวิ่งไปประมาณ 33.4 นะครับแต่พอปลาย Q3 ปุ๊บมันลงมามันแข็งค่ามาเหลือ32บาทคือเขาบอกว่าเวลาบาทแข็งค่านะทุกๆ1บาทเนี่ยมันทำให้หนี้ของกัฟนะครับกัฟต้องจ่ายหนี้เป็นดอลลาร์ครับเมื่อจากบาทเนี่ยแปลงไปเป็นดอลลาร์แล้วบาทแข็งค่าขึ้นน่ะทำให้ power ของกัฟอะในการจ่ายหนี้มันสูงขึ้นครับจ่ายหนี้ได้สบายขึ้นนะครับมันเซฟคอสมากขึ้นทำให้กำไรเนี่ยทุกๆ1บาทที่แข็งค่านะครับมีผลต่อกำไรประมาณ600ล้านครับโอ้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่ก็ประมาณบาทนึงนะครับที่แข็งค่าไปเราก็น่าจะเห็นกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะในงบของ Q นี้นะครับรวมถึง Q4 เนี่ยกำลังการผลิตใหม่เนี่ยยังมีต่อคิวเข้ามาในไพป์ไลน์นะครับครับอีกประมาณ254เมกะวัตต์ครับตรงนี้น่าสนใจมากก็ถ้าให้สรุปเลยคือตัวกัฟเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาตัวธุรกิจหลักๆของเขาคือตัวของผลิตไฟฟ้าถูกครับแล้วที่เนี้ยไอ้บริษัทที่มันผลิตไฟฟ้าพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันตัวรายได้เนี่ยมันค่อนข้างสเตเบิลคือมันขายไฟให้กับรัฐบาลใหญ่ขายไฟให้กับอะไรก็ตามเนี่ยรายได้ที่มันเข้ามามันค่อนข้างที่จะคงที่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอบาทค่าเงินบาทที่มันปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยแล้วกัฟเองเนี่ยเขามีหนี้เป็นตัวของต่างประเทศเยอะก็คือเป็นหนี้ของดอลลาร์เนี่ยมันทำให้ตอนที่เขาจ่ายเป็นเงินบาทไปเป็นดอลลาร์ไปเนี่ยบาทมันแข็งไงดอลลาร์ก็อ่อนเมื่อเทียบบาทก็ทำให้ตอนจ่ายหนี้ไปมันดูจ่ายน้อยใช่แล้วพอมันจ่ายน้อยรายได้มันคงที่แต่ว่าหนี้ที่จ่ายไปมันน้อยกำไรมันก็โตนะครับก็คือต่อหนึ่งการแข่งค่าหนึ่งบาทเนี่ยมันทำให้ได้กำไรถึง600ล้านบาทเลย600ล้านบาทแล้วยังมีในส่วนของที่กำลังกำลังที่จะเข้ามาในช่วงของไตรมาส4อีกมันก็เลยดูน่าสนใจเป็นไปลายอยู่แล้วเพราะว่าตัวกราฟจริงๆจะบอกว่าเป็นตัวที่แข็งกว่าเพื่อนครับประเด็นหนึ่งที่บอกว่าแข็งกว่าเพื่อนเพราะว่าลูกค้าหลักนะครับของกราฟเนี่ยเขาเสิร์ฟ IPP ครับ IPP เนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้าหรือมันเป็นขนาดใหญ่นะครับผมเสิร์ฟธุรกิจขนาดใหญ่ IPP นะมันก็เลยแข็งแรงกว่าพวกตัวอื่นจริงๆก็คือทางฝ่ายเราชอบตัวกัฟมากที่สุดด้วยในบรรดาพวกโรงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านราคากันที่คุณต้นเกริ่นไปเมื่อครู่นะครับครับถ้าดูในกราฟราคาเองจะเห็นว่าตัวของราคาจริงๆขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูนะครับจะเห็นตรงนี้ฮะมันมีการเบรกเอาตัวของแนวต้านนะครับที่เป็นตัวของดาวเทนไลน์ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะแกว่งตัวไซด์เวย์ลงไปด้านล่างนะแต่ว่าตอนนี้มันมีการเบรกขึ้นมาแล้วราคาปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอ้โหสวยบอกเลยว่ากราฟสวยมากตั้งแต่เบรกนะลองดูนะตั้งแต่ที่ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นขาวตรงนี้เนี่ยราคาก็มีการชูตขึ้นมาแล้วก็ยกไฮยกโลตลอดเลยนะครับล่าสุดก็มีการทำ
ตัวของโลใหม่นะครับแล้วก็ไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับทำไฮใหม่ด้วยฉะนั้นเนี่ยราคามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับถ้าดูมีทรงนี้เหมือนว่าจะเกิน IPO ก็มีโอกาสถือว่าลุ้นมีการปรับตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับแล้วก็ถ้าผ่านไม่ผ่านไงว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันดูดีมากนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องมือทางเทคนิคอย่าง MLCD เองก็ส่งสัญญาณขายนะครับตัดขึ้นทั้งเหนือศูนย์สัญญาณขายนะครับไม่สัญญาณซื้อสัญญาณซื้อ MLCD มีสัญญาณซื้อนะครับตัดขึ้นสัญญาณซื้อใช่ไหมสัญญาณซื้อต้องสัญญาณซื้อนะครับส่งสวยอย่างนี้ก็คือตัดขึ้นเหนือศูนย์แล้วก็ตัดขึ้นเหนือ signal line ด้วยนะครับผมสวยมากต้องบอกว่ากราฟนี้สวยเลยชื่อกราฟนะครับตัวของงบก็ดูน่าจะดีมีข่าวมารองรับตัวเทคนิคอลก็เรียกได้ว่าสวยนะครับแบบนี้เหมือนอะไรนะไอ้แม่ชะม้อยอะไรนะงามย้อยนะครับเหมือนแม่ชมอยเมื่อกับน้ำมันใหม่ๆนะครับก็ถือว่าดีนะฮะตัวของกัฟนะครับกัฟก็ตามสไตล์อยู่แล้ว8ตาเราเคาะขวาอย่างเดียวครับเปิดมาปุ๊บวันจันทร์เคาะขวาเลยครับเข้าไปเลยครับ AO นะครับเราไปทำกำไร 5% นะครับครับผมผิดทางก็คัด 3% จบครับผมครับโอเคครับหวังว่านักลงทุนทุกท่านเนี่ยน่าจะได้รับตัวของข่าวดีนะครับไปบางส่วนแล้วก็น่าจะโชคดีนะครับในอาทิตย์นี้นะครับขอได้กำไรกันทุกคนนะครับผมขอโชคดีครับผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ